องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับคราวที่แล้วเราคุยกันไปแล้วนะครับในวันอาเซียนนะครับวันที่8สิงหาคมของทุกปีนะครับขณะนี้เราก็ครบรอบ57ปีอาเซียนนะครับย่างเข้าสู่ปีที่58อาเซียนเองนะครับในวันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประชุมนะครับในระดับรัฐมนตรีนะครับแล้วเราก็มีข้อตกลงกันนะครับที่เรียกว่าปฏิญญาอาเซียนหรือว่าปฏิญญากรุงเทพขึ้นมานะครับแน่นอนในช่วงนั้นนะครับอย่างที่เราคุยกันในรายการว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจากการที่มหาอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นสหภาพโซเวียตกำลังแทรกแซงเข้ามากิจการเข้ามาในเวียดนามตอนเหนือนะครับสหรัฐอเมริกากำลังจะเข้ามาแทรกแซงกิจการเวียดนามทางตอนใต้สงครามอินโดจีนครั้งที่2กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นรัฐมนตรี5ประเทศอาเซียนก็มาเจอกันไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับพอถึงปี1976สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้ในสงครามอินโดจีนครั้งที่2ถอนทหารออกไปมหาศาลนะครับแต่ว่าทิ้งอาวุธไว้มหาศาลด้วยเช่นกันเวียดนามซึ่งตอนนั้นรวมประเทศได้แล้วก็เริ่มสอดสายสายตาเข้ามาหลังจากที่ผนวกนะครับเข้าไปแทรกแซงกิจการของสปป.ลาวนะครับเข้าไปยึดครองกัมพูชาได้สำเร็จนะครับเรดาร์ก็เริ่มเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็กำลังจะบุกเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นภาวะวิกฤตนะครับในภูมิภาคอาเซียนเองก็ทำให้ผู้นำอาเซียนทั้ง5ประเทศณตอนนั้นนะครับโดยมีประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนะครับคุณซูฮาร์โตนะครับก็เรียกเชิญนะครับผู้นำของอีก4ประเทศนะครับนั่นก็คือคุณรีกุนยูนะครับนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ดาโต้ฮุเซนอองนะครับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณเฟอร์ดินานด์มาโกสนะครับประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์นะครับไปประชุมกันที่เกาะบาหลีนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียแน่นอนการประชุมครั้งนั้นนะครับก็มีความสำเร็จอย่างไรนะครับผมเล่าให้ฟังไปในตอนที่แล้วเอกสารสำคัญนะครับที่ออกมาจากการประชุมครั้งนั้นซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในรายละเอียดใช้ชื่อว่าTreaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia นะครับหรือว่าสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหนังสือสำคัญฉบับนี้นี่แหละครับเป็นเอกสารสำคัญที่เราใช้กันมาตั้งแต่ปี1976จนกระทั่งเรามีอาเซียนชาร์เตอร์นะครับในปี2008 Treaty of Amity and Cooperation หรือว่า TAC เนี่ยเป็นเสมือนกับแกนกลางเลยนะครับในเรื่องของการกำหนดความสัมพันธ์ของทั้ง5ประเทศอาเซียนซึ่งในระยะเวลาต่อมาก็จะขยายตัวเป็น10ประเทศอาเซียนผมขออนุญาตนำเอาคำปรารภนะครับหรือว่า preamble นะครับของเอกสารสำคัญฉบับนี้นะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันในเอกสารสำคัญฉบับนี้นะครับที่ลงนามกันในวันที่24กุมภาพันธ์ปี1976ที่ประเทศอินโดนีเซียใช้ชื่อภาษาไทยว่าสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเขาจะเรียกทั้ง5ประเทศนะครับที่มาร่วมกันทำสัญญาและเป็นสมาชิกของอาเซียนในวันนั้นว่าอัครภาคีอัครภาคีผู้ทำสัญญาสำนึกในความผูกพันที่มีอยู่ในทางประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งได้ผูกพันประชาชนของตนไว้ด้วยกันโอ้โหเริ่มต้นคำปราลบขึ้นมามันทำให้เราเห็นแล้วแหละว่าจริงๆอาเซียนเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันและมีวัฒนธรรมที่ผูกพันประชาชนของตนเอาไว้ลองนึกภาพดูนะครับว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำนะตอนนั้นซึ่งเอาเข้าจริงคณะทำงานที่ร่างนะครับตัวของ Treaty of Amity เนี่ยประกอบไปด้วยคณะทำงานของไทยแล้วก็ของสิงคโปร์เป็นหลักเขาเริ่มเห็นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับในเรื่องของความสำคัญของประวัติศาสตร์ร่วมกันภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็วัฒนธรรมลองนึกภาพดูว่าณเวลานี้ที่เราเห็นกลุ่มความคิดสุดโต่งจำนวนมากที่เริ่มต้นปลุกกระแสที่เรียกโชวินิซึมหรือว่าคลั่งชาติโดยการเชิดชูชาติตัวเองว่าชาติตัวเองดีที่สุดแล้วก็ไปดูถูกประเทศเพื่อนบ้านว่าแย่นะครับเราเห็นพฤติกรรมถมถุยแบบนี้จำนวนมากเลยนะครับในโซเชียลมีเดียณปัจจุบันแล้วมันก็เร้าให้เกิดความเกลียดชังกันซึ่งอันนี้ขัดแย้งกับสิ่งที่อาเซียนถือกำเนิดขึ้นมานะครับ
อัครภาคีสำนึกในเรื่องนี้เท่านั้นยังไม่พออัครภาคียังห่วงใยที่จะส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าสุญญากาศมันเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาแพ้สงครามใช่ไหมครับมหาอำนาจฝ่ายหนึ่งถอยออกไปถึงแม้จะมีการดึงเอาจีนเข้ามาเพราะว่าอเมริกาเองก็ไปผูกมิตรกับจีนไว้ตั้งแต่ปี 1971-1972แต่มันก็ไม่สามารถที่จะแทนที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาห่วงใยที่จะส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยยึดถือการเคารพความยุติธรรมและหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายนี่ถือว่าเป็นใจความสำคัญมากเลยนะครับหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายถูกต้องไหมครับเขากำลังพูดถึงเรื่องของrespect for justice and the rule of law นะครับซึ่งแม้ทุกวันนี้นะครับประเทศไทยเราเองก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ถูกต้องไหมครับเรื่อง rule of law เรื่องหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายหรือที่เราใช้คำสวยๆว่าธรรมาภิบาลนะครับโดยเขาเชื่อนะครับว่าการเคารพความยุติธรรมและหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายจะเพิ่มพูนพลังอันเข้มแข็งของภูมิภาคในความสัมพันธ์ของทั้ง5ประเทศนะครับอัครภาคีนะครับปรารถนาที่จะเพิ่มพูนสันติภาพมิตรภาพและความร่วมมือในเรื่องต่างๆที่มีผลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแนวทางตามเจตนารมณ์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติโดยหลัก10ประการซึ่งได้รับเอาไว้แล้วในการประชุมเอเชียแอฟริกาณเมืองบันดุงเมื่อวันที่15เมษายนปี1955ปีหน้านะครับก็จะมีการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ70ปีของการประชุมที่เมืองบันดุงนะครับหรือว่าบันดุงคอนเฟรนซ์ซึ่งแน่นอนหลักการสำคัญนะตอนนั้นก็คือการรวมตัวของประเทศในเอเชียกับแอฟริกาแล้วก็ประกาศว่าพวกเราจะเป็น non-aligned movement ก็คือเป็นประเทศไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังพูดถึงหลักการสำคัญต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือปฏิญญาแห่งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้ลงนามกันณกรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคมปี1967นะครับนั่นก็คือปฏิญญาอาเซียนนะครับที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ขยายความเรื่องนี้ไปแล้วและปฏิญญาที่ลงนามกันนะครับในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี1971นะครับซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนเป็นครั้งที่2นะครับอัครภาคีเชื่อมั่นว่าการระงับข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาทระหว่างประเทศของตนจะต้องกำหนดให้เป็นระเบียบโดยกระบวนการที่มีเหตุผลมีประสิทธิผลและมีความยืดหยุ่นเพียงพอโดยเลี่ยงที่จะใช้ท่าทีในทางปฏิบัติในทางปฏิเสธใดๆซึ่งอาจเป็นอันตรายหรือเป็นการขัดขวางต่อความร่วมมือกันเห็นไหมฮะเขาเชื่อมั่นว่าเราต้องมีกลไกในการระงับข้อพิพาทโดยสันติและเชื่อในความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับบรรดาประชาชาติที่รักสันติทั้งปวงทั้งภายในและภายนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการช่วยส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความสมัครสมานของโลกจะเห็นได้นะครับว่าใน preamble เนี่ยมันเป็นการบอกชัดเจนว่าเรื่องที่ประเทศสมาชิก5ประเทศณตอนนั้นแล้วก็ผู้นำทั้ง5ประเทศก็คือไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ห่วงใยมากที่สุดก็คือเรื่องสันติภาพในภูมิภาคพอเราเห็นแล้วแหละว่าหลังสงครามอินโดจีนครั้งที่2เราเข้าสู่สงครามอินโดจีนครั้งที่3หรือว่าสงครามกัมพูชาที่ประเทศที่แข็งแกร่งในทางการทหารอย่างเช่นเวียดนามกำลังเข้าแทรกแซงกิจการประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะครับเพราะนั้นส่วนที่สัญญาฉบับนี้นะครับ Treaty of Amity เนี่ยก็มีเนื้อความจริงๆก็มีอยู่แค่5บทแต่เป็น5บทที่มีความสำคัญมากโดยบทที่1นะครับความมุ่งประสงค์และหลักการความมุ่งประสงค์แห่งสนธิสัญญานี้ก็คือการที่จะส่งเสริมสันติภาพนิรันดรคำนี้สำคัญมากนะครับ Perpetual Peaceสันติภาพนิรันดรหรือ perpetual peace เนี่ยมันเป็นหลักคิดในทางทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบที่เรียกว่า liberalism หรือว่าเสรีนิยมถูกต้องไหมครับที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนดีและถ้าปล่อยให้มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะดำเนินกิจการของตัวเองไปได้โดยไม่ได้มีอะไรเข้ามาแทรกแซงเนี่ยมันจะเกิดสันติภาพชั่วนิรันดรมันเป็นแนวคิดแบบ Immanuel Kant นะครับแบบเดียวกับที่ทำให้เกิดสหภาพยุโรปนะครับลองนึกภาพดูว่าข้อความเหล่านี้ถูกบรรจุอยู่ใน TAC ตั้งแต่ปี1976อ่ะเราเองทันสมัยมากนะครับเพราะนั้นส่งเสริมสันติภาพนิรันดรมิตรภาพและความร่วมมือกันตลอดกาลระหว่างประชาชนของตนในที่นี้ก็คือของ5ประเทศซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เกิดความเข้มแข็งความเป็นปึกแผ่นและสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนั่นจึงไม่แปลกใจใช่ไหมครับที่สนธิสัญญาฉบับนี้ถูกเรียกว่าสนธิสัญญาสันติภาพและความร่วมมือหรือว่า TAC
Treaty of Amity and Corporations นะครับบทที่2นะครับผมคิดว่าบทที่2นี่ก็มีความสำคัญมากนะครับบทที่2ก็คือในความสัมพันธ์ระหว่างขอโทษนะครับอันนี้ข้อที่2นะครับข้อที่2ในบทที่1บทที่1เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดไปละนะครับพูดถึงเรื่องของความมุ่งประสงค์และหลักการข้อที่1ก็คือต้องการสันติภาพนิรันดรข้อที่2เขาพูดถึงเรื่องของในความสัมพันธ์ระหว่างกันอัครภาคีผู้ทำสัญญาจักรับเอาหลักการขั้นมูลฐานดังต่อไปนี้เป็นแนวทางข้อที่1หรือว่าใช้คำว่า A mutual respect นะครับก็คือการเคารพซึ่งกันและกันในเอกราชอธิปไตยความเสมอภาคบูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์แห่งชาติของประชาชาติทั้งปวง mutual respect for the independence sovereigns equalities territorial integrities and national identities of all nations B นะครับข้อที่2สิทธิของทุกรัฐที่จะนำความคงอยู่ของชาติตนให้ปลอดจากการแทรกแซงการบ่อนทำลายหรือการขู่บังคับจากภายนอกนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงหลักการที่ว่า the rights of every state to lead in national existence free from external interference subversions or coercions นะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องการให้มีใครก็ตามจากภายนอกเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของเราข้อต่อมานะครับตัว4การไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นเราเคารพในหลักการ non interference in the internal affairs of one another ไทยจะไม่ไปแทรกแซงมาเลเซียอินโดนีเซียจะไม่ไปแทรกแซงสิงคโปร์สิงคโปร์จะไม่แทรกแซงฟิลิปปินส์เราเคารพซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับการระงับข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาทโดยสันติวิธี settlement of differences or disputes by peaceful means นะครับข้อต่อมานะครับตัว e การเลิกคุกคามหรือใช้กำลังนะครับใช้ภาษาอังกฤษว่า renunciation of the threat or use of force นะครับแล้วก็ข้อสุดท้าย effective cooperation among themselves นะครับก็คือความร่วมมือระหว่าง5ประเทศด้วยกันอย่างมีประสิทธิผลเห็นไหมครับว่าข้อแรกเนี่ย2ข้อแรกเนี่ยภายใต้บทที่1นะครับที่แสดงความมุ่งประสงค์แล้วก็หลักการเนี่ยเรารับเอาหลักการของสหประชาชาติเรารับเอาหลักการของการประชุมบันดุงนะครับเอเชียแอฟริกาเข้ามาบทที่2นะครับพูดถึงมิตรภาพก็บอกว่าข้อที่3นะครับโดยอนุวัตตามความมุ่งประสงค์ก็คืออ้างถึงobjective ที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยอัครภาคีผู้ทำสัญญาจักพยายามพัฒนาและกระชับความผูกพันในความเป็นมิตรต่อกันตามประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและความร่วมมือซึ่งผูกพันตนไว้ด้วยกันและจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อผูกพันที่รับว่าจะปฏิบัติตามส่วนที่สัญญานี้โดยสุจริตเพื่อที่จะส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นอัครภาคีผู้ทำสัญญาจักสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่การติดต่อและความเกี่ยวพันระหว่างประชาชนของตนข้อที่3ภายใต้มิตรภาพเขาบอกมิตรภาพระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสนับสนุนให้ประชาชนของอาเซียนณเวลานั้นทั้ง5ประเทศได้ไปมาหาสู่กันได้มีมิตรจิตมิตรใจระหว่างกันหลังจากนั้นนะครับก็พูดถึงบทที่3เรื่องความร่วมมือความร่วมมือเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับเขาพูดถึงความร่วมมือด้านก็เป็นการคอนเฟิร์มไอ้ตัวอาเซียนเดคอเรชั่นที่เคยคุยกันไว้ในปี1967นะครับ9ปีที่แล้วว่าจะมีความร่วมมืออย่างจริงจังในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมวิชาการวิทยาศาสตร์และการบริหารแล้วก็แน่นอนนะครับก็ย้ำอีกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะนำไปสู่อุดมคติเพราะมีปณิธานร่วมกันในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างประเทศแล้วก็แน่นอนนะครับจะใช้ความพยายามสูงสุดตามหลักการแห่งความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตินะครับเพราะนั้น เราสนับสนุนแนวคิดพหุนิยมนะครับพหุภาคีนิยมเรากำหนดความคิดแบบ bilateral และพหุภาคีนิยมควบคู่กันไปนะครับในหลักเกณฑ์ของการไม่มีความแตกต่างทุกคนเสมอภาคกันหมดดังนั้นในอาเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศขนาด280ล้านประชากรอย่างอินโดนีเซีย70ล้านประชากรอย่างประเทศไทยนะครับหรือว่าบรูไนที่มีประชากรขนาด 400,000 คนเราให้ทุกคนมีเสียงเท่ากันหมดหลังจากนั้นนะครับก็พูดถึงเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีการร่วมมือกันในทางเกษตรในทางอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นที่มาของการเกิดหอการค้าและสภาวะการอาเซียนเราพูดถึงเรื่องของการบรรลุความยุติธรรมทางสังคมนะครับ social justice แล้วก็ยกระดับค่าครองชีพยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคนในภูมิภาค
เราพูดถึงนะครับความใกล้ชิดนะครับความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมการวิจัยนะครับซึ่งก็มาเป็นงานสำคัญของ ASEAN Foundation หลังจากนั้นนะครับเราก็พูดถึงเรื่องของการติดต่อไปมาหาลือกันว่าจะทำอย่างไรแล้วก็ข้อที่10นะครับต่างฝ่ายต่างสัญญานะครับว่าจะไม่คุกคามซึ่งกันและกันคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastหลังจากนั้นนะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือบทที่4ครับบทที่4ก็คือเรื่องของกลไกระงับข้อพิพาทโดยสันตินะครับซึ่งอาเซียนเองก็ระบุไว้นะครับว่าวิธีการก็คือทุกฝ่ายต้องมุ่งมั่นแล้วก็สุจริตในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้เกิดความมีสันติภาพความสมัครสมานในภูมิภาคโดยเมื่อมีข้อพิพาทใดๆขึ้นมาสมาชิกเนี่ยจะตั้งคณะอัครภาคีจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับตั้งคณะอัครภาคีในฐานะองค์คณะที่คงอยู่ตลอดไปขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากอารักขอัครภาคีผู้ทำสัญญาแต่ละฝ่ายเพื่อรับทราบกรณีพิพาทที่มีอยู่หรือรับทราบสถานการณ์ที่น่าจะก่อความระส่ำระสายต่อสันติภาพและความสมัครสมานกันในภูมิภาคหลังจากนั้นนะครับก็พูดต่อในข้อที่15ว่าในกรณีไม่สามารถตกลงกันได้โดยการเจรจาโดยตรงคณะอัครมนตรีจะรับทราบกรณีพิพาทหรือสถานการณ์และจัดทำข้อเสนอแนะให้คู่กรณีพิพาททราบวิธีการระงับกรณีที่เหมาะสมทำยังไงบ้างเช่นการให้บริการประสานไมตรีก็คือเป็นมีเดียเตอร์การไกล่เกลี่ยการไต่สวนการประนอมระหว่างกันนะครับซึ่งตรงนี้มีความสำคัญมากนะครับเขาใช้อะไรบ้างนะครับไอตัวอัครมนตรีเนี่ยเขาเรียกว่าไฮน์คาวซิลไฮน์คาวซิลจะทำให้เกิดอะไรขึ้นครับไฮน์คาวซิลก็จะบอกว่า take cognizance of dispute or the situations and shall recommend to the parties in dispute appropriate means of settlementsmeans of settlement หรือว่ากลไกที่ทำให้เกิดการระงับข้อพิพาทเช่นอะไรบ้าง good offices นะครับก็คือให้ออฟฟิศให้พื้นที่มาเจรจากัน mediator เป็นตัวกลางในการต่อรองกัน inquiry or conciliations นะครับ the high council may however offer its good offices or upon agreement of the parties in dispute constitute itself into a committee of mediations นะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็นกลไกการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีสื่อกลางมีตัวกลางในการที่จะเอาคู่กรณีพิพาทเนี่ยมาไกล่เกลี่ยกันให้จงได้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าในที่สุดนะครับถ้าไม่สามารถที่จะหาทางออกได้จริงๆกลไกที่สำคัญคือยังไงกลไกที่สำคัญก็คือเราให้ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเป็นกลไกในการตัดสินใจก็คือให้ผู้นำมาคุยกันนะครับถ้าผู้นำสองคนคุยกันไม่รู้เรื่องก็ให้ผู้นำทั้งหมดมาคุยกันแล้วก็พยายามหาทางไกล่เกลี่ยกันและถ้าไม่ได้จริงๆทำยังไงครับถ้าไม่ได้จริงๆก็ไปดูกฎบัตรสหประชาชาติข้อ33วงเล็บ1นะครับซึ่งแน่นอนก็คือใช้กลไกหรือหลักการที่เป็นที่ยอมรับในเวทีสหประชาชาติบทบัญญัติที่5แล้วบทที่5ก็จะเป็นเรื่องของ general provisions นะครับ general provisions ก็คือบอกว่าเรายอมรับกันวันไหนจะให้มีการแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างจนถึงทุกวันนี้นะครับ Treaty of Amity and Cooperation เองเนี่ยมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้ว3รอบรอบแรกนะครับเกิดขึ้นในปี2530ทำอะไร2530ตอนนั้นเนี่ยอาเซียนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นละมีบรูไนดารุสสลามเข้ามาเป็นสมาชิกที่6ทศวรรษ1980เนี่ยก็อาเซียนเองก็เริ่มเปิดตัวกับทั่วโลกมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นตัว TAC เองเนี่ยก็เปิดโอกาสนะครับให้มีการภาคขยานุวัตสำหรับรัฐนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือคนอื่นๆน่ะที่ไม่ได้อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็สามารถยอมรับหลักการนี้ TAC นี้ได้นะครับจนปัจจุบันนี้เรามีไดอะล็อกพาร์ทเนอร์อยู่11ประเทศถูกต้องไหมจีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียสหรัฐอเมริการัสเซียสหภาพยุโรปแล้วก็แน่นอนตัวของสหราชอาณาจักรนะครับที่แยกตัวออกมาจากสหภาพยุโรปหลังจากนั้นนะครับก็ในปี2541ก็มีการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับปี1998มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ Treaty of Amity อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้การภาคขยานุวัตโดยรัฐอื่นนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใ
จะต้องได้รับความยินยอมของทุกประเทศอัครภาคีก็คือ1998เนี่ยตอนนั้นอาเซียนมีสมาชิก9ประเทศละเขาบอกว่าที่เคยแก้ในช่วงทศวรรษ1980เนี่ยที่บอกว่าต่อไปนี้ TAC สามารถมีประเทศอื่นๆมาเป็นภาคีร่วมได้ตอนนี้แก้เพิ่มเข้าอีกว่าการจะอนุญาตให้ประเทศอื่นเข้ามาเป็นภาคีร่วมได้เนี่ยต้องได้รับเสียงเอกฉันท์จากทั้ง9ประเทศนะตอนนั้น10ประเทศนะตอนนี้11ประเทศในอนาคตที่เป็นสมาชิกทุกประเทศต้องเซย์เยสหมดถึงจะรับภาคีเพิ่มได้แล้วก็ฉบับที่3นะครับมีการแก้ไขไปเมื่อปี2010นะครับก็คือหลังจากที่มีอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่ากฎบัตรอาเซียนขึ้นมาทำอะไรแก้ไขให้อาเซียนนะครับองค์การระดับภูมิภาคซึ่งมีสมาชิกเป็นรัฐอธิปไตยสามารถภาคขยานุวัตสนธิสัญญาได้ก็คือแก้ไขในปี2010เพื่อบอกว่าอาเซียนเราเองเนี่ยมีลักษณะเป็นรัฐนึงนะครับที่มีตัวตนทางกฎหมายสามารถที่จะไปทำสนธิสัญญากับประเทศอื่นๆได้นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือสาระสำคัญนะครับที่เราคุยกันเป็นเรื่องแรกเลยของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเกร็ดต่างๆเราเคยคุยกันไปในเมื่อคราวที่แล้วละวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของหลักการนะครับสาระสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับผมคงจะไม่เล่าในรายละเอียดละแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังครับว่าบทบาทของไทยในอาเซียนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้และจะเป็นต่อไปในอนาคตประเทศไทยเราผลักดันเรื่องอะไรสำเร็จบ้างในอาเซียนและมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญยังไงบ้างต่อภูมิภาคของเราครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับผมปิติศรีสนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via The Voice